นี้ทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ครัวอีชั้นจิ๋วค่ะและเมนูในวันนี้นะคะที่เราจะมาทำกันนะคะมันคือเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลากันค่ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช้ของน้อยมากใช้เพียงแค่หมู3ชั้นแป้งทอดกรอบน้ำมันน้ำเย็นใช่เลยใช้แค่นี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นเครื่องปรุงใดๆอย่างแรกที่จะทำขออนุญาตจุดแก๊สแล้วก็ตั้งน้ำมันก่อนเลยเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้เวลายาวนานประมาณ1 นะคะไปแล้วก็ให้น้ำมันลงไปค่ะทำไมไข่พี่น้ำมันอยู่ในขวดพี่ไม่มีใครบอกอะไรฉันแล้วเหมือนน้ำมันด้วยอ่ะไม่เอาทิชชู่มาน้ำมันน้ำมันพืชกุ๊กหรือเปล่าคะกุ๊กอยู่แล้วบ้านเราใช้แต่กุ๊กนะคะนี่คือครัวอาเวลบายกุ๊กรักไงรักเขารักเขารักกุ๊กมากนะคะปล่อยให้น้ำมันเขาทำหน้าที่ของเขาไปแล้วมาดูหมู3ชั้นของเราที่ฮัลโหลยิ่งใหญ่มากแต่กระทะเรามีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำการแบบหั่นครึ่งอย่างนี้ไปก่อนมีดอะเหมือนจะคมแต่ก็ไม่คมแต่ก็เหมือนจะไม่คมแต่ก็คมก็ต้องมีอีกเฮ้ยมันก็หั่นได้แล้วเนี่ยว่าทำไปเล่นไปนี่จะได้หมู3ชั้นแบบนี้มาใช่ได้เลยเมื่อหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะน้องไปคลุกแป้งน้ำเย็นค่ะก็คงไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวจะเหลวเกินหรือเปล่าเมื่อเราผสมแป้งทอดกรอบของเราเสร็จแล้วนะคะเราลืมน้ำปลาค่ะทุกคนเอาทุกชิ้นลงไปคลุกค่ะกลัวน้ำมันมากเลยตอนนี้น้ำมันน่าจะร้อนมากอ่ะมาโอ้โหทดสอบว่าน้ำมันร้อนไหมคงไม่ต้องบอกว่าร้อนหรือไม่มาพร้อมนะคะฉันก็พร้อมกระโดดหนีด้วยถ้าเกิดว่ามันจะปะทุปูปะเฮ้ยสวยงามเดี๋ยวส่งละกันดูแล้วแบบแน่นแป้งมันคุมหมูไปหมดแล้ววะเฮลโลหมูชุบแป้งทอดนี่คือหมูเทมปุระค่ะเปลี่ยนชื่อเมนูทันทีถ้าเราลองไม่ชุบแป้งทอดแล้วเราทอดไหมฉันว่ามันจะดูใช่กว่านะร้อนเด็กๆคนไหนดูแล้วคิดอยากจะทำตามบอกเลยว่าร้อนนะคะกระเด็นจริงนะคะไม่ใช่ตัวแสดงแทนเฮ้ยสวยงามนะแต่แค่มันไม่ใช่สิ่งที่คิดไว้อะทุกคนเอาล่ะถ้างั้นเปลี่ยนสูตรค่ะมาฉันว่าน่าจะใช่กว่าหมู3ชั้นทอดน้ำปลาทั้งหลายเฮ้ยหอมดิมันน่าจะแบบนี้มากกว่าเหมือนเด็กเล่นมะข้าวมะแกงอยู่เลยอะตอนเด็กก็ชอบเล่นอะไรแบบนี้แหละอุ้ยหอมมากเลยอะหอมมากเลยแม่กินอะไรกินอะไรน้องน้องอะไรยังไงคะคนสวยสุดหล่อเหมือนเดิมไหมจ๊ะวันนี้เราจะมีคุณป้าที่ทำอาหารตามสั่งคอยชมเราอยู่เสมอกำลังจะมอดละงั้นก็เอาขึ้นมาเลยแล้วกันมาพร้อมเสิร์ฟมันหดอะมันหดไปเยอะเหมือนกันนะดูดีนะเนี่ยทำมันเล่นไปนี่เชฟตกแต่งจานนิดนึงเหมือนแข่งมาสเตอร์เชฟอยู่ช่วยน้ำจิ้มค่ะจะช่วยน้ำจิ้มนั้นเราจะแกล้งปรุงแล้วกันเฮ้ยสวยสวยสวยเสร็จแล้วเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมู
ู3ชั้นทอดน้ำปลาของเรานะคะคือดูน่ารักปุ๊กปิ๊กมากแล้วก็ตรงพริกไทยที่เราใส่ตรงน้ำจิ้มอ่ะพอดูแบบไกลๆอ่ะนึกว่าแบบถั่วลิสงอะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักมากเลยนะคะก็ถือว่าออกมาดีๆเลยทีเดียวเชียวจากตอนแรกที่เกือบจะเฟลแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วคราวหน้าอยากดูเมนูไหนอีกบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วครับง่ำ